แล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคราวนี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครเมลนะครับของ Gmail ก่อนนะครับเรามีอีเมลไว้ทำไรครับอีเมลก็เพื่อติดต่อสื่อสารครับในระหว่างกับเพื่อนครับในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับทำไมต้องใช้อีเมลทำไมไม่โทรศัพท์ก็เพราะอีเมลเป็นต้นทุนที่ถูกมากนะครับและยังไม่พอนะครับอีเมลก็ยังใช้ประโยชน์ได้หลายหลายอย่างในโลกอินเทอร์เน็ตครับไม่ว่าจะเป็นการสมัคร Facebook นะครับสมัคร Google Plus หรือใช้บริการต่างๆที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตก็ล้วนแต่ต้องใช้อีเมลเป็นหลักทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสมัครเมลก่อนนะครับแล้วก็วันหน้าก็จะมาสมัครตัวของ Facebook แล้วก็ตัวของ Google Plus แล้วก็ Twitter นะครับเอาละครับสำหรับแรกนะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์นะครับไปที่ www.gmail.com นะครับเป็นอีเมลของ Google นะครับสำหรับตัวนี้นะครับช่องตรงนี้ก็คือสำหรับคนที่สมัครเสร็จแล้วนะครับก็คือมาใส่ username กับ password นะครับแต่ตอนนี้เราจะสมัครใหม่แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับมาตรงที่ key and account นะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้ก็คือหน้าจอนะครับการสมัคร first name นะครับก็ให้ใส่เป็นชื่อของเรานะครับชื่อจริงของเรานะครับก็ใส่ไปกากเมนนะครับนามสกุลก็ใส่ความสูงเราไปนะครับส่วนตัวนี้ก็คือชื่ออีเมลของเรานะครับจะตามได้ @gmail.com นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเอาเป็นกาก2แล้วกันกากเมน2นี่นะครับพอเราใส่อีเมลเราเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการเช็คนะครับว่าอีเมลนี้สามารถใช้ได้หรือเปล่าถ้าขึ้นกากแมน2 is eliver นี่นะครับ available นะครับอ่านยากก็คือสามารถใช้ได้นะครับสามารถใช้ได้แต่ถ้าเป็นตัวสีแดงใช้ไม่ได้นะครับอ่ะเช่นเดี๋ยวดูครับลองใส่สมิธดูเราลองเช็คนะครับผมจะบอกว่าลองดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าไม่สามารถใช้ได้นะครับก็เอาอีเมลใหม่มาแทนนะครับแต่พอดีของเราใช้เป็นกากเมนนะครับกากเมน2ก็สามารถใช้ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้มาใส่พาสเวิร์ดนะครับความยาวอยู่ที่8ตัวอักษรนะครับแล้วเราก็ใส่ไปนะครับตรงนี้ให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วตรงนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดอันเดิมนะครับที่เมื่อกี้เราใส่ไปซ้ำเข้าไปนะครับตรงนี้สีเขียวนี้สตองนี้ก็หมายถึงว่ามีการเจาะหรือแฮกอีเมลเราได้ยากเพราะรหัสเราอาจจะมีการปนของตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มใส่1 2 3 4ดู5เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าโอ้กระจอกมากเลยอย่างนี้แฮกได้ง่ายนะครับก็ไปต้องเอาใช้ตัวเลขกับตัวอักษรปนกันนะครับก็จะทำการแฮกได้ยากขึ้นนะครับครับก็เลื่อนลงมานะครับเลือกคำถามนะครับสำหรับเวลาเราลืมรหัสนะครับก็จะมีคำถามนี้มาตอบนะครับผมเอาเป็นเบอร์โทรศัพท์และการเบอร์โทรแรกนะครับอันเซอร์คือคำตอบผมก็สายใบ0888888888นะครับส่วนตรงนี้ recovery email ก็คือถ้าเรามีอีเมล2อันนะครับเวลาเราลืมรหัสเนี่ยเรากดลืมปุ๊บเนี่ยมันจะส่งรหัสมาที่อีเมลตรงนี้นะครับแต่สำหรับอันนี้เป็นอีเมลแรกเราก็ไม่ต้องใส่ก็ปล่อยข้ามไปนะครับเลือกประเทศของเรานะครับพื้นที่ที่เราอยู่คือประเทศอะไรประเทศไทยนะครับปกติแล้วถ้าเราใช้ในอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมันจะขึ้นอัตโนมัติเป็นประเทศไทยให้นะครับแต่ถ้าไปใช้ของต่างประเทศอย่างเช่นเราตอนนี้เราอยู่อเมริกานะครับก็จะขึ้นอเมริกาให้นะครับก็เลื่อนกรอกเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับVerification นะครับคือการยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นโปรแกรมมาสมัครใช้อีเมลของ Gmail นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรตามนี้นะครับที่เขามีให้นะครับแล้วก็พิมพ์ตามไปตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเป็นตัวเล็กนะครับ SYCTIONSU นะครับตามนี้ครับเสร็จปุ๊บก็จะมาเรื่องของข้อกำหนดนะครับปกติแล้วเรานิสัยอย่างของพวกเราก็ยังไม่ค่อยอ่านกันอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยเลยข้ามไปเลยก็ถ้าเราไ
ไม่ยินยอมเขาก็ไม่ให้เราสมัครนะครับเราก็กดอันนี้เลยเซฟนะครับปุ๊บตรงนี้เป็นการยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าอีเมลของเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะครับไม่ได้โมเมมั่วสมัครไปเรื่อยนะครับก็คือต้องยืนยันบนโทรศัพท์นะครับมี2อย่างก็คือยืนยันเป็นเมสเสจนะครับกับโทรศัพท์จะโทรมาแล้วก็ให้เราตอบนะครับเราก็เลือกเป็นข้อความก็ได้ง่ายดีนะครับใส่ประเทศแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับผมก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผมเข้าไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้นะครับมันก็จะต้องมีการยืนยันนะครับเดี๋ยวจะส่งเมสเสจมาไม่รู้จะส่งมาหรือเปล่าต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ของผมมันก็ไม่มีเมสเสจมานะครับต้องใส่รหัสประเทศด้วยนะครับจะใส่รหัสประเทศไปของคนไทยก็เป็น66นะครับ66นะครับ66แล้วก็ตามด้วยเบอร์ก็คือไม่ต้องมี0นะครับขึ้นต้นด้วย8 08อะไรก็ไป088นะครับผมก็ใส่เบอร์โทรเข้าไปก็รอแป๊บนึงครับตอนนี้ก็ก็จะให้เราใส่เลขโค้ดนะครับในการยืนยันคิดว่าของผมมันคงไม่มานะครับเพราะว่าเคยสมัครไปแล้วครั้งนึงเราก็ใส่เบอร์ของเราเข้าไปนะครับ088888888กดเซ็นไปนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งเมสเสจมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับตามที่เราให้ไว้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็กดโค้ดยืนยันนะครับก็ใส่รหัสไปอาจจะเป็น6577378นะครับก็แล้วแต่ใส่มันก็กดยืนยันนะครับถ้าถูกต้องปุ๊บมันก็จะเข้าหน้า Gmail ให้นะครับก็จะมาที่หน้า Gmail ให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ถูกมันก็จะแบบเมื่อกี้นะครับคราวนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็ทำการล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปที่เราสมัครนะครับเมื่อกี้พอดีของผมสมัครไปแล้วมันใช้เบอร์โทรศัพท์เก่านะครับมันก็เลยไม่ได้นะครับก็ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ใหม่ก็ล็อกอินนะครับนะครับเสร็จแล้วก็กดไซน์อินเข้าไป นะครับก็คือถ้าเราอินเสร็จปุ๊บมันจะมาหน้านี้นะครับปกติแล้วเมื่อกี้ถ้าเราใส่รหัสยืนยัน verify เข้าไปเมื่อกี้นะครับก็จะมาหน้านี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มากดที่ show me my account นะครับสักพักมันจะหายไปหน้านี้นะครับอยากล็อกอินเข้ามาหน้า inbox เลยนะครับครับตอนนี้ก็เป็นอีเมลนะครับอีเมลของทางเว็บไซต์กากากแมนเองนะครับก็เป็นอันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงส่วนของ ตรงส่วนของการเขียนอีเมลกับรูปแบบนะครับช่องนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือช่องของอีเมลที่เข้ามานะครับแล้วก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับหรือคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับที่เพื่อจะเข้าไปอ่านอีเมลนะครับคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีเมลที่เขาส่งมานะครับผมปิดนี้ก่อนนะครับก็อันนี้เป็นของ Twitter นะครับก็ได้บอกว่ามีใคร follow นะครับ follow กักแมนไปบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับก็เราเข้ามาก็คือถ้ามีคนเขียนอีเมลส่งมาปุ๊บเราก็สามารถโต้ตอบนะครับการตอบนะครับก็ไม่ยากนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างกดที่ตรงนี้นะครับ reply นะครับปึ๊บนะครับก็จะให้เราสามารถพิมพ์โต้ตอบไปได้เลยนะครับพอเสร็จ
นะครับก็มาเลื่อนมากดด้านล่างกดที่เซนส์นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับพอหลังจากเราอ่านอีเมลเสร็จปุ๊บก็กลับมากดที่อินบ็อกซ์นะครับมันก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับหน้าตรงนี้สีจะมีอยู่2สีจะสังเกตสีที่เป็นสีขาวคือยังไม่ได้อ่านนะครับส่วนที่เป็นสีเทานี่คืออ่านไปแล้วนะครับส่วนด้านหลังนี่คือเวลาที่เขาส่งมากับวันที่นะครับว่าส่งมาวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่เอามาไปวางก็จะเห็นนะครับส่วนการเขียนอีเมลนะครับเรามาที่ compose mail compose เลยนะครับก็จะใส่อีเมลของเพื่อนเราเข้าไปนะครับเอางี้ผมใส่อีเมลผมอันเดิมกากนะครับจาก man@gmail.com นะครับแล้วก็ตรงนี้คือใส่อีเมลจะส่งกี่คนก็ใส่ลูกน้ำเข้าไปนะครับพอเราตรงนี้เสร็จปุ๊บใส่อีเมลเสร็จปุ๊บมาที่ subject ก็คือหัวเรื่องนะครับก็เช่นสวัสดีครับคุณกากแมนนะครับตรงนี้เป็นหัวข้อนะครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับวันนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการลงโปรแกรมอยากจะได้วิดีโอแนะนำการลงโปรแกรม WinAmp หน่อยครับสมมุตินี้นะครับพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาปุ๊บจะมีคำว่าเซนนะครับแล้วก็กดเซนเลยตรงนี้จะเขียนเป็นเซนดิ้งนะครับข้อความจะบอกว่า your message has been sent ก็คือถูกเซนไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้มากด inbox นะครับก็จะมีจดหมายมาสวัสดีคุณกากแมนเห็นไหมครับก็เราถ้าเกิดเป็นของคนนั้นเขาก็จะเข้ามาอ่านนะครับก็เป็นข้อความที่เขียนเมื่อกี้สวัสดีผมมีปัญหาเห็นไหมครับคือจะส่งไปหาใครก็ส่งไปได้นะครับส่วนบางทีการที่เราไปสมัครอีเมลนะครับเอาอีเมลไปสมัครหลายๆอย่างแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอีเมลไม่ได้ลงมาที่ไอ้ mailbox นะครับหรือ index นะครับไม่มาตรงนี้นะครับอีเมลจะไปอยู่อีกที่นึงก็คือตัว junk mail นะครับแล้วก็มากดตรงนี้6มอนี่นะครับฟึบจะมีคำว่า spam นะครับเราก็เข้าไปที่ spam เพราะบางที Google จะมองว่าอีเมลของเราเนี่ยเป็น spam นะครับก็จะส่งมาไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีแล้วก็คลิกอ่านได้นะครับส่วนหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครับให้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องล็อกอินนะครับมากดที่ชื่อแล้วก็กดล็อกเอาท์ไซน์เอาท์หรือล็อกอินออกไปล็อกเอาท์ออกไปนะครับส่วนวิธีการลบอีเมลนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับสมมุติผมจะลบอีเมลที่เขาส่งมาสวัสดีคุณกากแมนผมก็ติ๊กด้านหน้านี่นะครับติ๊กลูกศรด้านหน้าปุ๊บมาเลือกตรงที่ว่า delete นะครับอีเมลผมก็จะถูก delete ออกไปเห็นไหมครับก็เป็นการจัดการอีเมลแบบง่ายๆนะครับพอเสร็จสิ้นกระบวนการก็ sign out นะครับหรือ log out ออกระบบนี่ครับเป็นการจบกระบวนการการใช้อีเมลของ Gmail นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอธิบายการสมัคร Google Plus นะครับก็เป็นเหมือน Facebook ตัวหนึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ตรงนี้ผมก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้ผมแนะนำอะไรนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์อะไรต่างๆหรือส่งอีเมลมาหาผมได้นะครับก็ผมก็ฝากเว็บด้วยนะครับคอมมิตนะครับคอมอ่านว่าเขียนบางท่านจะเขียนว่าอ่านว่าโคมิตนะครับแต่จริงไม่ใช่คืออ่านว่าคอมไอทีนะครับ .hostory.com นะครับก็เป็นเว็บคอมกากๆเนี่ยนะครับสอนเรื่องที่ทั่วๆไปกากๆนะครับก็ถ้าชอบบทความไหนก็กดไลค์นะครับหรือว่ากดเป็นแฟนเพจได้นะครับก็เราจะได้ส่งข่าวไปให้ทุกๆท่านได้นะครับอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับผมก็ฝากเว็บคอมกากๆแล้วก็โฮมสตอรี่ด้วยนะครับซึ่งคอมกากๆก็เป็นสาขาย่อยของโฮมสตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นบทความชีวิตนะครับต่างๆที่ผมพยายามที่จะอัปเดตที่มีสาระประโยชน์นะครับเช่นแบบคุณนันโดนถูกแฟนทิ้งคุณทำไงอะไรเงี้ยนะครับก็เข้ามาอ่านบทความนะครับแล้วว่าจริงแท้แค่ไหนถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดไลค์กันได้นะครับแล้วก็มีเว็บสำหรับเว็บเพื่อนๆผมนะครับก็มีอยู่ในมอกโลนะครับก็ฝากไปทุกเว็บเลยนะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมเพราะว่าทุกเว็บนี้เป็นเว็บคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นบล็อกในขิมนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับทำอาหารนะครับเชียงราย108ก็เป็นจดกับหางานหรือชุมชนคนเชียงรายนะครับบทความชีวิตก็เมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปคือโฮสตอรี่นะครับ Thailand Lock Metal นะครับ
ถ้าใครชอบเพลงล็อกนะครับล็อกแบบเมทัลเลยนะครับก็เข้ามาเป็นสมาชิกหรือสาวกของเขาได้นะครับแล้วก็อันนึงก็คือเมืองพานบ้านเฮาอีกนะครับคนเหนือนะครับก็เป็นภาษาล้านนานะครับท้องถิ่นนะครับอาหารเหนืออาหารอะไรก็เข้ามาศึกษากันได้นะครับสำหรับตรงนี้ผมก็ขอฝากเว็บกลางไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในโอกาสหน้านะครับ